สี่หิตะจริยาพระโพธิสัตว์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพุทธภูมิเหล่านั้นในพุทธภูมิสี่ประการนั้นความเพียรเรียกว่าอุตสาหะความเพียรนี่มั่นคงเด็ดเดี่ยวอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะทะเลยังว่ายข้ามได้ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเหมือนกันความเพียรเนี่ยขนาดนั้นต่อไปนะปัญญาเรียกว่าอุมมัคคะต้องเป็นคนที่มีสติปัญญามากแล้วก็ข้อ3ก็คืออธิษฐานเรียกว่าอวัฏฐานะจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงอธิษฐานก็คือความมั่นคงนั่นเองแล้วก็หิตะจริยาก็คือเมตตาภาวนานั่นเองอันนี้เรียกว่าพุทธภูมิคือภาวะแห่งพุทธะเนี่ยนะภูมิแห่งพระพุทธะเนี่ยมีอยู่4อย่างอยู่ในตัวมีคุณสมบัติอยู่ในตัว4อย่างก็คือความเพียร1ปัญญา1อธิษฐาน1แล้วก็เมตตาภาวนาเจริญเมตตาเป็นอัธยาศัยมีความเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยเป็นอัธยาศัยเพราะว่าเมตตานั้นเป็นพื้นของบารมีทั้ง10อย่างนะถ้าเมตตาไม่เกิดทานก็จะไม่มีศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเป็นต้นจะไม่เกิดเลยเพราะเมตตานั่นแหละเป็นพื้นฐานนะนะเพราะเห็นสัตว์ทุกคนเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูไปหมดเลยก็ให้ง่ายทานนะบารมีก็ง่ายเป็นต้นนะซึ่งในพรหมวิหารเราจะได้กล่าวต่อไปแล้วก็มีอัธยาศัยอีก6อย่างนะมีภูมิแห่งความเป็นพระโพธิสัตว์4ตัวแล้วก็ยังมีอัธยาศัยอีก6อย่างแม้ในอัธยาศัยเหล่านี้คืออัธยาศัยเพื่อเนกขัมมะข้อ1นะเนกขัมมัธยาศัยอัธยาศัยออกอย่างเดียวนะอัธยาศัยที่ไม่ยึดติดอย่างเดียวเลยนะข้อ1ข้อ2อัธยาศัยปวิเวกกายวิเวกจิตตวิเวกเนี่ยนะอุปธิวิเวกท่านมีอัธยาศัยที่จะสงบสงัดลักษณะนั้นเลยข้อ3อโลภัธยาศัยมีอัธยาศัยไม่โลภไม่เห็นแก่ได้ไม่มักมากว่างั้นเถอะอัธยาศัยข้อ4ก็คืออัธยาศัยไม่มักโกรธอโทสัทธยาศัยไม่นิยมโกรธว่างั้นเถอะไม่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอะไรข้อ5ก็คืออโมหัธยาศัยอัธยาศัยไม่โง่ฉลาดนั่นเองเรียกว่าเหตุปัจจัย3ตัวท่านดีอ่ะเหตุสัมปยุตตกานังเนี่ยนะเหตุ3นะของท่านเนี่ยดีมากโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุไม่ค่อยเกิดกับท่านหรอกแล้วก็อัธยาศัยตัวสุดท้ายน่าสนใจก็คือนิสรณัตยาศัยอัธยาศัยในการสลัดออกเขาบอกว่ายินดีที่จะนิพพานได้ทันทีเลยงั้นนะจิตใจของท่านเขาบอกว่าคนที่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์นะถ้าไม่มีความปรารถนาเหล่านี้คนประเภทนั้นจะเป็นอุเฉททิฏฐิธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นอุเฉททิฏฐิได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะมันไม่ยึดติดอะไรสักอย่างมันพร้อมที่จะทำลายตัวเองได้หมดอ่ะมันสละได้อะมันไม่ยึดติดอะไรทั้งอย่างอ่ะคือเราฟังสำนวนในเถรคถานะฮะที่พระอรหันต์ท่านอุทานตอนท้ายๆเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้พอใจในการตายนะแล้วก็ไม่ได้พอใจในการอยู่ด้วยแต่รอเวลาเพื่อนิพพานเจริญพรใช่นี่แสดงว่าพ้นทั้งอุเฉททิฏฐิทั้งสัสสัทิฏฐิทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีคำสอนนะจะหนักไปอุเฉททิฏฐิคือไม่ผูกพันสักอย่างนึงอ่ะนะอันอัธยาศัยทั้ง6อย่างนี้ท่านต้องดีอัธยาศัยสลัดออกเป็นต้นนั้นจะรู้ว่าท่านทำดีตลอดแต่ไม่ได้ยึดในความดีในช่วงบำเพ็ญบารมีนะบำเพ็ญบารมีเพื่อบารมีให้ทานเพื่อทานรักษาศีลเพื่อศีลจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำเพื่อกุศลอ่ะไม่เอาทำเพื่อวิบากไม่ได้ทำเพื่อวิบากและกรรมชรูปแต่ทำกุศลเพื่อกุศลให้ทานเพื่อทานให้ทานเพื่อทานรักษาศีลเพื่อศีลมันบ่มกันเรื่อยๆนะโดยปัจจัยก็คือปกตูปนิสยชาติอุปนิสยชาติสะสมบ่มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะโตเต็มที่อ่ะจนกว่าโพธิญาณเนี่ยจะถูกบ่มเต็มที่แล้วเสร็จแล้วก็พอแต่เขาบอกว่าท่านไม่สันโดษในกุศลนะพระโพธิสัตว์เนี่ยมีข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าธรรมะ2อย่างที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า1ไม่สันโดษในกุศล2ไม่ทิ้งความเพียรพยายามไม่เลิกอ่ะไม่ท้ออ่ะทำไม่เสร็จไม่เลิกอ่ะอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ต่อไปว่าธรรมะ6อย่างเนี่ยนะคือพุทธภูมิ4อัธยาศัย6นี่ย่อมเป็นไปเพื่อบ่มโพธิญาณโพธิญาณทีนี้หมายถึงอะไรอรหัตตมรรคอ่ะเพื่อบ่มอรหัตตมรรคถ้าอรหัตตมรรคเกิดดับไปปุ๊บเป็นอรหัตผลอรหัตผลดับไปแล้วก็สัพพัญญุตญาณเนี่ยจะตามมาเป็นที่มาแห่งพระสัพพัญญุตญาณญาณที่รู้สรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยนะสัพพัญญุตญาณมาแล้วทศพลญาณนะ
ทศพลยานอนาวรณญาณต่างๆเนี่ยจะเข้ามาเพียบไปหมดเลยนั้นญาณของพระพุทธเจ้านี่เยอะเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายประกอบพร้อมด้วยอัธยาศัยเหล่าใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยเพื่อเนกขัมมะเรียกว่ามีปกติเห็นโทษในกามเนกขัมมัธยาศัยก็คือท่านเห็นโทษในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่เรียกว่าวัตถุกามเห็นโทษในโลภะเจตสิกที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเรียกว่ากิเลสกามท่านเห็นโทษทั้งสองตัวนี้เลยนะเห็นโทษของตัวโลภะที่เกิดในภายในด้วยเห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในภายนอกด้วยอันนี้ข้อ1และข้อ2อีกบอกว่าผู้มีอัธยาศัยเพื่อวิเวกเรียกว่ามีปกติเห็นโทษในการคลุกคลีเห็นโทษเลยว่าเมื่อคลุกคลีเจอหน้ากันคิดเป็นกุศลมากมั้ยเจอหน้ากันปั๊บเอเดรัจฉานคาถาอะไรจะเป็นไปกันเนาะหาเรื่องหาราวพูดคุยกันแล้วพี่ไปเหนือน้องไปใต้ก็คุยกันแล้วเรื่องทั่วไปเฮระทั่วไปถนนหนทางเรื่องบ้านเรื่องนิคมราชธานีชนบทมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตคนเป็นคนตายอ่ะเดรัจฉานคาถาทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นโทษของการคลุกคลีนะเมื่อเดรัจฉานคาถาเกิดขึ้นมิจฉาวาจาเกิดอะไรต่อมิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิแล้วก็มิจฉาสมาธิก็ไม่แน่นะดีไม่ดีมิจฉาทิฏฐิต่อไปอีกนั่นแหละการคลุกคลีบางอย่างก็มีโทษคำว่าคลุกคลีนั้นจิตต้องเป็นไปกับโลภะโทสะนั่นเองมีอัธยาศัยเพื่อความไม่โลภเรียกว่ามีปกติเห็นโทษโลภะด้วยนะถ้ามันเกิดขึ้นท่านก็รีบดับมันเป็นผู้มีอัธยาศัยเพื่อไม่โกรธคือมีปกติเห็นโทษของโทสะนะว่าโทสะเนี่ยมันมีโทษขนาดไหนเนี่ยมองเห็นว่าคนโกรธย่อมไม่รู้อาจคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมว่างั้นเมื่อใดที่ความโกรธครอบงำนี่มืดไปหมดนะเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยคนโกรธย่อมไม่รู้สึกเหมือนกันคนโกรธเนี่ยโอ้มันเหมือนกับไฟไหม้อะนะถ้ามันโกรธมันไหม้ข้างนอกไม่ได้มันก็ไหม้ตัวเองนะถ้ามันไหม้ข้างนอกได้มันก็ลามไปเลยแต่ถ้ามันไหม้ข้างนอกไม่ได้มันก็ไหม้ภายในแท้น่ะเผาไหม้สัมปยุตธรรมเหมือนกันเป็นผู้มีอัธยาศัยเพื่อความไม่หลงเรียกว่ามีปกติเห็นโทษในโมหะเห็นโทษในการไม่รู้อริยสัจนะเห็นทุกข์เห็นโทษของการไม่ยั่งถึงปฏิจจสมุปบาทและเป็นผู้มีอัธยาศัยเพื่อสลัดออกเรียกว่ามีปกติเห็นโทษในภพทั้งปวงภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9เนี่ยนะท่านมองเห็นเหมือนกับถูกไฟไหม้อยู่ตลอดไม่ได้ยินดีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าที่อยู่เนี่ยอยู่เพื่อสงเคราะห์สัตว์เท่านั้นเองนะอยู่เพื่อสงเคราะห์สัตว์เท่านั้นในชีวิตนับตั้งแต่ได้รับพุทธพยากรณ์เป็นต้นมาคือชีวิตเพื่อสัตว์อื่นทั้งนั้นเลยเพราะถ้าท่านจบท่านจะจบตอนนั้นน่ะที่ฟังธรรมบาทเดียวแล้วบรรลุเลยนะที่ฟังคาถา4บาทแล้วบรรลุเลยเนี่ยท่านจะจบตรงนั้นที่อยู่ทั้งหมดที่เหลือมาทั้งหมดเนี่ยนะนับตั้งแต่ให้ทานเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรแต่ละอย่างเหล่านั้นนั่นทําเพื่อสัตว์อื่นนะเรียกว่าวิชาครูวิชาศาสดาว่างั้นแต่เป็นศาสดาเอกของโลกสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสอนในประโยชน์ทั้ง3อย่างนั่นเองสุเมธบัณฑิตผู้โพธิสัตว์เป็นผู้ประกอบด้วยอัธยาศัยเหล่านั้นนะคุณสมบัติเหล่านี้มีอยู่ในตัวสุเมธบัณฑิตหมดเลยนะซึ่งสุเมธบัณฑิตเราจะได้ศึกษาอาทิตย์ต่อๆไปในวันต่อๆไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เพียงแต่ว่าเอามากล่าวว่าผู้ที่จะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องมีคุณสมบัติในลักษณะนี้เป็นต้นนั่นเองอันนี้เฉพาะจุดเริ่มต้นนะจุดที่จะได้รับพุทธพยากรณ์แต่หลังจากนั้นมาแล้วบางทีก็เกิดเป็นนกเป็นลิงเป็นเสือเป็นช้างเป็นม้าเป็นตามสมควรแก่ภพนั้นๆเพราะว่าในอยู่ในห้วงสังสารวัฏนี่นะจะไม่มีตราบาปนี่มันก็มียากนะช่วงที่อยู่ในโลกมันก็เกี่ยวข้องกับบาปบ้างเหมือนกันแต่ว่าการเกี่ยวข้องกับบาปของท่านเกี่ยวข้องและท่านเห็นโทษท่านมีโลภะเหมือนกันแต่ท่านก็เห็นโทษของโลภะมีโทสะแต่ก็เห็นโทษของโทสะเป็นต้นมีมานะเหมือนกันแต่ก็เห็นโทษมานะพอเห็นโทษปั๊บกลับสร้างบารมีให้มันมากกว่าเก่าอีกยิ่งสร้างบารมีมากขึ้นว่างั้นเถอะนี่น่าจะกล่าวถึงพระประเจกบ้างนะพระโพธิสัตว์แบบพระประเจกแต่ทีนี้เราเลยมาหาว่าพระประเจกกับพุทธเจ้าอ่ะถามว่าก็การปรารถนาเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ควรนานเท่าไหร่ตอบว่าการปรารถนาเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานถึง2อสงไขยและเศษอีกแสนกับต่ำกว่านั้นไม่ควรเพิ่งทราบเหตุในการ
ปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านี้โดยนัยยะที่กล่าวแล้วในบทก่อนนั่นแหละก็เมื่อบุคคลปรารถนาความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยการแม้มีประมาณเพียงเท่านี้พึงปรารถนาสมบัติ5ประการในการสร้างอภินิหารไม่ต้องครบ8อ่ะนะเอา5พอบอกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นมีเหตุแห่งอภินิหารเหล่านี้คือ1ต้องเป็นมนุษย์2ถึงพร้อมด้วยเพศก็ต้องเป็นผู้ชายเหมือนกัน3การเห็นผู้ปราศจากอาสวะข้อ4ก็มีอธิการแล้วก็ข้อ5ก็คือมีฉันทะนั่นเองก็บอกว่าบรรดาบทเหล่านั้นนะบทว่าการเห็นท่านผู้ปราศจากอาสวะได้แก่การเห็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งบทที่เหลือก็เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้น5อย่างเนี่ยนะแต่ไม่ต้องเห็นพระพุทธเจ้าก็ได้อาจจะเห็นพระสาวกรูปใดรูปหนึ่งเสร็จก็ได้องค์ประกอบที่เหลือก็ปรารถนาเป็นพระปัจเจกสำเร็จนะมีองค์ประกอบ5อย่างทีนี้ถามว่าก็การปรารถนาเป็นพระสาวกทั้งหลายเนี่ยควรนานเท่าไหร่นะก็คือเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบว่าการปรารถนาเป็นพระอัครสาวกทั้งสองเนี่ยควรนาน1อสงไขยและเศษอีกแสนกับนะถ้าจะฉลาดเหมือนพระสารีบุตรมีฤทธิ์มากเหมือนกับพระโมคคัลลานะก็1อสงไขยเศษอีกแสนกับการปรารถนาเป็นพระอสีติมหาสาวกควรนานแสนกับเช่นพระอานนท์พระมหากัปปินะพระมหากัสสปะนะพระเหล่านี้เนี่ยแสนกับความปรารถนาเป็นพระพุทธมารดาพุทธบิดาพุทธอุปถากและโอรสของพระพุทธเจ้าควรนานแสนกับเหมือนกันต่ำกว่านั้นไม่ควรนะถ้าจะเป็นคนใกล้ชิดท่านนะเหตุในการปรารถนาทั้งหลายมีนัยยะดังกล่าวแล้วเทียวก็พระสาวกเหล่านั้นทั้งหมดมีอภินิหารสมบูรณ์ด้วยองค์สองอย่างคืออธิการกับความพอใจที่การก็ต้องมีการเสียสละอย่างเต็มที่ใช่ไหมผู้ที่จะปรารถนาอสีติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพระมหากัสสปะเนี่ยนะท่านก็ทำบุญอย่าง7วันจึงจะตั้งความปรารถนาใช่ไหมพระอานนท์หรือพระราหุลเป็นต้นเนี่ยท่านก็ทำบุญนะในชาตินั้นเนี่ยท่านบริจาคเป็นอย่างยิ่งเลยทำบุญ7วันจึงจะตั้งความปรารถนาส่วนใหญ่นะในสมัยของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระรายละเอียดเหล่านั้นเราจะได้กล่าวครั้งต่อๆไปพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายตลอดการมีประเภทตามที่กล่าวแล้วด้วยการปรารถนานี้คือในช่วงนี้จะกล่าวถึงพระปัจเจกไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่าอาทิตย์ต่อๆไปเราก็จะได้เอาแต่เรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวด้วยอภินิหารนี้อย่างนี้นั่นแหละก็เมื่อจะทรงอุบัติในโลกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าอุบัติในโลกนี้จะทรงอุบัติในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะเกิด2ตระกูลนี้เท่านั้นตระกูลอื่นไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติในตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์และตระกูลคฤหบดีตระกูลใดตระกูลหนึ่งถ้าพระปัจเจกเนี่ยได้3ตระกูลเลยเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ได้คฤหบดีก็คือชาวบ้านทั่วไปก็ได้หรือพระอัครสาวกทั้งหลายก็เกิดในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์เท่านั้นเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ก็2ตระกูลนี้เท่านั้นพระสารีบุตรนี่มีพ่อของท่านเนี่ยนะรวย500กว่าโกฏอ่ะเราเคยได้ยินโอ้โหพราหมณ์มหาศาล80โกฏเนี่ยเต็มที่นั่นนะพ่อพระสารีบุตรนี่รวยมากกว่า500โกฏรวยจริงๆ เป็นพราหมณ์มหาศาลซึ่งมันไม่ใช่มหาศาลธรรมดาพระโมคคัลลานะนี่ก็รวยเท่ากันสารีบุตรนี่มีทรัพย์สินจริงๆมากมายพระมหากัสสปะนี่ก็น้องๆพระสารีบุตรเท่านั้นเองรวยอ่ะเป็นตระกูลที่ไม่ใช่ตระกูลธรรมดานะถ้ากษัตริย์ก็ครองแผ่นดินใช่ไหมก็ถือว่ารวยสุดยอดแล้วแต่ขนาดว่าเป็นลูกน้องกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งก็โอ้โหทรัพย์เนี่ยมันนับไม่หวาดไม่ไหวอ่ะก็บอกว่าเอาขี้ข้าเนี่ยนะนายก็เป็นไทยนายขอเป็นไทยร้อยปีไม่จบอ่ะขี้ข้ามากกันนะ บุญจริงๆอ่ะนะพระพุทธเจ้าทั้งปวงนี้ไม่ทรงอุบัติในกับกำลังเสื่อมอุบัติแต่ในกับกำลังเจริญพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พบพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติในการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นคือระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเนี่ยจะมีพระปัจเจกมาตรัสรู้นะแต่ว่าอย่างมีพระปัจเจกองค์สุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้ากำลังจะอุบัติเนี่ยนะพระปัจเจกนิพพานก่อนนิพพานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมีนะพระปัจเจกองค์สุดท้ายเนี่ยในคฆวิสานสูตรองค์ท้ายๆเนี่ยจะมีพระปัจเจกองค์หนึ่งเป็นองค์ท้ายๆเลยนะอันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นนั้นน่ะพระปัจเจกมีแล้วพอพระองค์จะอุบัติปั๊บพระปัจเจกนิพพานก่อนแล้วพระพุทธเจ้าจึงจะเกิดขึ้นจะต้องไม่อยู่ในช่วงเดียวกัน
แต่ว่าก่อนหน้านั้นมาสักไม่กี่ปีเนี่ยนะมีก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีจะมีพระปัจเจกอยู่ทีนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เองด้วยแล้วก็สอนให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยท่านบรรลุเองแล้วก็สามารถสอนให้คนอื่นบรรลุที่ว่าบรรลุอะไรบรรลุอริยสัจนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เองแต่ไม่อาจสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ย่อมแทงตลอดอรรถรสเท่านั้นไม่สามารถแทงตลอดธรรมรสคือรู้เฉพาะอรรถะตัวสภาวะเท่านั้นใส่ชื่อไม่ได้นะรู้แต่เนื้อความเนี่ยแต่ไม่รู้จะเรียกชื่อยังไงขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์มาจำแนกอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกทำไม่ได้ทั้งอย่างแต่รู้ว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าเพราะปัจเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นย่อมไม่สามารถเพื่อจะยกโลกุตระธรรมบัญญัติขึ้นแสดงได้การบรรลุธรรมย่อมมีแก่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนความฝันที่คนใบ้ฝันปกติตื่นก็คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วฝันไม่เห็นอะไรมาจะมาเล่าคุยกันยังไงและเหมือนกับรสแห่งกับข้าวที่พรานป่าได้ลิ้มในเมืองฉะนั้นไปได้รับประทานอาหารอร่อยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยไปเล่าให้ญาติฟังไม่รู้จะไปเล่ายังไงบอกแล้วได้กินอาหารอร่อยมาเท่านั้นเองชื่อก็เรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไรเล่าไม่ถูกอ่ะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมบรรลุธรรมะทั้งหมดอันต่างโดยอิทธิสมาบัติและปฏิสัมภิทาแต่เพราะมีคุณพิเศษจึงต่ำกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่เหนือพระสาวกทั้งหลายเขาบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความสามารถมีเดชมีปัญญาเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันพระปัจเจกเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญพระสารีบุตรเหมือนกับดาวดวงโตๆอ่ะอันพระจันทร์กับดาวดวงโตนี่ก็ห่างกันนะรัศมีแสงสว่างแต่ว่ามันก็ส่องได้สลัวสลัวเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์นะไม่สามารถจะเรียกบรรจัดอะไรได้หมดนะดวงจันทร์ไม่สามารถมานั่งอ่านหนังสือได้แต่ดวงอาทิตย์อ่านหนังสือได้ละเอียดขนาดนั้นแตกต่างกันนะแต่ก็ไม่มืดนะพระปัจเจกเนี่ยสามารถยังบุคคลอื่นให้บวชได้ให้ศึกษาอภิสมาจารย์ด้วยอุเทศเนี่ยนะถ้าพระปัจเจกจะสอนนะท่านสอนบอกว่าพึงทำความขัดเกลาจิตชำระจิตอย่างนั้นชำระจิตให้มันพ้นจากอกุศลนะไม่พึงท้อถอยอย่าไปท้อแท้พยายามหรือย่อมทำอุโบสถด้วยเหตุเพียงพูดว่าอัชเมลโปสโถวันนี้เป็นวันอุโบสถเนี่ยปาติโมกของท่านง่ายมากถ้าปาติโมกของพระพุทธเจ้าก็เยอะหน่อยใช่ไหมสัพพาปัสสะกัลลังกุศลสู้ปัสสัมปดาอย่างเงี้ยก็จะมีเยอะหน่อยแต่ปาติโมกของสาวกนะสุนาตุเมพันเตสังโฆนั่นเกือบชั่วโมงนะแต่ว่าพระปัจเจกเนี่ยโอ้สบายเนาะอัชเมอุโปสถโถวันนี้เป็นวันอุโบสถนะเรียบร้อยจบกันแต่ว่าอุโบสถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงทำนั้นสมัยแรกๆก็บอกว่าไงสัพพาปัสสะกระนังใช่ไหมการไม่กระทำบาปทั้งสิ้นก็คือการไม่ทำบาปการไม่ทำบาปนี่หมายถึงเป็นสิกขาไหมไม่ทำบาปนี่เป็นศีลเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาสัพพะปาปัสสะกัลลังนี่เป็นศีลเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาเป็นอธิศีลสิกขาอากุศลทุกชนิดเนี่ยจะถูกงดเว้นได้ด้วยอธิศีลการยังกุศลให้ถึงพร้อมตั้งแต่บวชยันเป็นพระอรหันต์นั่นแหละแต่ว่าการทำว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมนั้นหมายถึงสมถะกับวิปัสสนากระทำจิตของตนให้ผ่องใสปราศจากนิวรณ์5หมายถึงอรหัตผลสจิตตะปริโยทะปนังคำนั้นหมายถึงอรหัตผลนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยโอวาทความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมะเผาบาปอย่างยิ่งนั้นขันติเนี่ยเป็นธรรมะที่สูงสุดในพระศาสนาเนี่ยขันติเนี่ยนะเป็นบรมธรรมอ่ะเป็นธรรมะที่สุดยอดเหมือนกันนะขันติเนี่ยคือความอดกลั้นอดทนเนี่ยนะสูงสุดในพระศาสนานี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเยี่ยมพระนิพพานเนี่ยเป็นเยี่ยมที่สุดผู้รู้มีกี่อย่างเคยได้ยินนะท่านผู้รู้มีกี่อย่าง1สัมมาสัมพุทธะรู้แบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2ปัจเจกพุทธะรู้แบบพระปัจเจกพุทธเจ้า3สาวกพุทธะนะถ้าใช้คำว่าผู้รู้ปั๊บนะเราจะอธิบายธรรมะเราต้องนึกให้เป็นภาษาบาลีออกก่อนแล้วนึกกลุ่มคำว่าคำเนี้ยอยู่ในธรรมะหมวดไหนอย่างคำว่าผู้รู้โอ้หมายถึงพุทธะพุทธะมีกี่อย่างนั้นพุทธะมี3อย่างสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะและสาวกพุทธะในผู้ที่ยังถึงนิพพานหมดแล้วนะผู้รู้ทั้งหมดเหล่านี้ท่านบอกว่านิพพานเนี่ยเยี่ยมที่สุดดีที่สุดเหมือนกันผู้ทำร้ายผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต
คนที่มีการประหัตประหารมีการด่ามีการเฆี่ยนตีมีการยกไม้ยกมือทำลายผู้อื่นเนี่ยนะไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายไม่กล่าวร้ายก็คือศีลทางวาจาการไม่ทำร้ายก็คือศีลทางกายอนุปวาโทอนุปคาโตว่างันปาติโมเคจะสังวโรเนี่ยนะการสำรวมในพระปาติโมกคำว่าความสำรวมนั้นก็คืออินทรีย์สังวรคำว่าปาติโมกก็คือปาติโมกขสังวรความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหารประมาณในภัตตาหารก็คือโภชเนมตัญญุตาหมายถึงอาชีวะปริสุทธิศีลกับปัจจยสันนิสิตศีลอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คือเสนาสนะสปายะความประกอบเอื้อเฟื้อในอธิจิตก็คือเอื้อเฟื้อในสมาบัติ8เอตังบุทานาสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นโอวาทพระปาติโมกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานั่นเองนะนี่คือโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้ศึกษาในประวัติทั้งความปรารถนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะส่วนรายละเอียดพระสาวกนั้นสามารถติดตามได้ในเถรคถาและเถรีคถาต่อไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้ใดได้อ่านพระไตรปิฎกมากๆผู้นั้นจะเจริญพุทธานุสติได้มากถ้าผู้ใดมีข้อมูลมากอย่างพูดในภาษาสมัยใหม่นะผู้ใดมีข้อมูลมากมากก็จะเจริญได้มากผู้ใดทรงจำพระธรรมได้มากผู้นั้นก็จะเจริญพุทธานุสติได้มากนะครับเพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆว่าท่านจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธคุณได้แก่พระบริสุทธิ์ที่คุณนะครับพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณเนี่ยสามอย่างเนี่ยนะครับถ้าท่านมีเรื่องมากท่านก็จะตรึกได้มากถ้าท่านมีน้อยท่านก็ตรึกได้น้อยตรึกได้สั้นนะครับผมตั้งแต่มาเรียนกับท่านพระอาจารย์สมบัติทำให้ผมตรึกได้ยาวนานขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าในพระธรรมนะครับไม่ว่าพระธรรมนั้นจะเป็นธรรมะที่ยาวเป็นสูตรหรือเป็นเพียงข้อความสั้นๆก็ดีนี่นะครับจะไม่พ้นพระคุณทั้งสามนี้เลยครับคือเมื่อหยิบขึ้นมาคำหนึ่งก็จะไม่เป็นพระบริสุทธิคุณก็เป็นพระมหากรุณาคุณไม่เป็นพระมหากรุณาคุณก็จะเป็นพระปัญญาคุณจะไม่หนีจากนี้เลยนะครับแล้วก็การตรึกการท่องการจำนี่นะครับมาสมัยนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครนิยมนักแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไปพูดที่ไหนว่าก็ต้องทรงจำไว้บ้างนะก็รู้สึกจะเป็นภาระนะผู้ฟังเขาไม่ถ้าจะไม่ไหวเราก็มีอายุแล้วแต่เชื่อไหมครับผมนี่นะผมมาหัดฝึกหัดจำตอนที่ผมมีอายุมากแล้วไม่เกี่ยงนะไม่เกี่ยงนะท่านอย่านึกว่าท่านมีอายุมากแล้วท่านจำไม่ได้ไม่จริงไม่เป็นไปไม่ได้ท่านจำได้แน่นอนนะผมอยากจะยกตัวอย่างสักสูตรนึงนะที่พอที่จะจำได้นะอย่างคร่าวๆว่าพอเราจำสูตรนี้ได้แล้วนี่นะฮะเราจะมาตรึกว่าเป็นพุทธคุณได้อย่างไรนะเช่นในสูตรหนึ่งที่บอกว่าที่มีพราหมณ์ผัวเมียสองคนแก่เท่าแล้วก็บอกว่าโอ้ตลอดชีวิตมานะไม่ได้เคยทำกุศลอะไรเลยไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยทำยังไงนะที่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยอายุก็ต้องจะร้อยอยู่แล้วเนี่ยทำไงจึงจะที่ไปข้างหน้าจึงจะปลอดภัยเนี่ยไปถามพระเจ้าขอคำสอนที่เป็นสั้นๆย่อๆหน่อยเถอะใช่ไหมฮะพระผู้ภาคก็ตรัสบอกว่าดูก่อนพราหมณ์โรคอัญชลาพยาธิมรณะไม่อยู่แล้วอยู่ขณะนี้เนี่ยถ้าเราตึกได้อย่างนี้นะครับโรคคืออะไรนะโลกพระองค์แบ่งเป็น3โลกได้แก่สัตวโลกได้แก่ขันธโลกได้แก่โอกาสโลกนะฮะพระองค์บอกว่าโลกคำเดียวนี่นะฮะพระองค์ตัดหมายถึงว่าเนี่ยสัตวโลกเนี่ยนะแล้วก็โลกของสัตว์ก็มีใช่ไหมโลกของสัตว์เดรัจฉานโลกของเทวดาพระองค์ใช้คำว่าโลกคำเดียวนี่นะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแต่ละโลกเนี่ยเขาก็มีลักษณะของเขาไปโลกของผู้นี้มีศรัทธามีโทสะโลกผู้นี้มีมัจฉริยะโลกนี้มีสติโลกนั้นมืดมนไปเลยคือเป็นโลกของสัตว์เดรัจฉานมีแต่โมหะหมดเลยนะเนี่ยโลกของเทวดาโลกของพรหมพระองค์ใช้คำว่าโลกคำเดียวนะแทนหมดเลยของเรามีนางสาวนั่นมีร้อยตรีนั่นมีนายพลนั่นใช่ไหมมีนำหน้าไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่มนุษย์มีคำหมายที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งคือขึ้นต้นว่าโลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ใช้คำนี้คำเดียวทำให้เราเห็นพระคุณของท่านว่าพระองค์ใช้พระธรรมซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยอรรถและพยัญชนะสมบูรณ์ด้วยอรรถและพยัญชนะพระองค์บัญญัติคำว่าโลกเนี่ยแล้วหมายถึงอย่างนี้เนี่ยนะครับสมบูรณ์ทั้งอรรถพยัญชนะเมื่ออย่างนี้เราก็จะเห็นพระคุณของพระองค์ว่าพระองค์นั้นมีพระปัญญาคุณและมีพระกรุณาคุณต่อสัตว์โลกเพียงใดนะครับเพราะบอกว่าโลกอันชรามรณะเผาไหม้อยู่อย่างนี้เนี่ยจริงไหมจริงนะถ้าตรึกอย่างนี้นะแล้วเราก็ตรึกถึงนี้นี่เป็นพระคุณของพระผู้มีภาคนะทรงตัดไว้นะแล้วพระองค์ก็ตัดต่อไปอีกว่าการสังวรทางกายทางวาจาทางใจนะจะเป็นที่พึ่งที่เกาะที่เร้นของผู้ที่จะไปข้างหน้าเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วนี่เป็นข้อความที่สั้นๆนะครับแต่ว่าข้อความคำว่าสังวรคือคำว่าทางกายทางวาจาทางใจนั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ใหญ่โตทีเดียวจะต้องทำความเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจเพียงสังวรทางกายทางวาจาดีแล้วนี่นะครับก็จะเป็นที่ปลอดภัยเมื่อไปข้างหน้านะครับเมื่อเราตรึกอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นพระคุณอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นข้อความใดๆสั้นๆหรือยาวๆหรือจะเป็นพระสูตรเนี่ยนะฮะถ้าผู้ใดเข้าใจมากผู้ใดทรงจำมากผู้นั้นก็จะตรึกพุทธคุณได้มากนะครับก็คงจะ เริ่มต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเปิดในเอกสารนะคือในเอกสารที่จัดทำนั้นเอามาจากหนังสือ3เล่มด้วยกันทีนี้เปิดไปตรงชาตกัตตกถาเปิดแล้วจะมีเรียกว่าหน้า2หน้า3ตรงนั้นแต่ว่าเปิดไปเยอะหน่อยนะเปิดไปประมาณเกือบ20ใบอ่ะจะมีคำว่าชาตกัตตกถานะเราจะเริ่มเรียนตรงนั้นก่อนซึ่งข้อความที่เอามาจัดเป็นหลักสูตรในการศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรียบเรียงเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากอัตถกถาสุตตานิบาตส่วนหนึ่งก็เอามาจากอัตถกถาจริยาปิฎกเฉพาะตรงนี้เอามาจากอัตถกถาชาดกชาตกัตถกถาก็คืออัตถกถาชาดกนั่นเองคือเฉพาะในชาดกนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยจะตรัสแต่เป็นคาถาอย่างเดียวไม่ได้แสดงเป็นจุนิยะจุนิยะนี้ก็คือถ้อยคำที่เป็นคำเรียบเรียงนะเป็นร้อยแก้วพระพุทธเจ้าเรียกตรัสเป็นร้อยกรองตลอดอันอัตถกถานี้ก็คือถ้อยคำที่มาเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วให้เห็นเนื้อหาความเป็นไปได้อย่างชัดเจนทั้นตามหลักการแต่งอัตถกถาทั่วไปเขาจะมีประนามมัตถาคำว่าประนามในที่นี้ไม่ได้แปลว่าตำหนินะประนามตรงนี้แปลว่านอบน้อมประนามตรงนี้แปลว่านอบน้อมซึ่งพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายเวลาท่านจะแต่งเรียบเรียงคัมภีร์ท่านจะมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนท่านจะมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นทำไมในพระไตรปิฎกไม่มีในพระไตรปิฎกจะมีว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ก็เป็นคำนอบน้อมแต่ก็คำนอบน้อมอันนี้เนี่ยซึ่งใส่ไปทีหลังนะในพระไตรปิฎกจะมีคำว่าเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวะไปเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นพุทธพจน์อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องไปนอบน้อมใครส่วนในอรรถกถาเป็นต้นเป็นถ้อยคำของภาษาวกทั้งหลายเป็นถ้อยคำของภาษาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นภาษาวกทั้งหลายนั้นเวลาจะกล่าวถึงพระรัตนตรัยจะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าจะกล่าวถึงพระธรรมหรือจะกล่าวถึงพระสงฆ์ท่านจะมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนซึ่งมาดูลักษณะการนอบน้อมพระรัตนตรัยเราจะเห็นว่าท่านเข้าถึงพุทธคุณมากไหมผู้ที่เป
เป็นพระสาวกที่รจนาพระคัมภีร์ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาสืบเนื่องกันมาเนี่ยพระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่102อย่างพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านเป็นผู้ที่ซาบซึ้งในพุทธคุณมากท่านประมวลพุทธคุณมาไม่กี่คำเนี่ยทำให้เราเห็นภาพพระพุทธศาสนาเลยยกตัวอย่างเช่นท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดหาบุคคลผู้เปรียบปานมิได้อันนี้ก็แสดงถึงความเป็นอนุตตรของพระพุทธเจ้าอนุตตโรเนี่ยหาคนที่เปรียบเทียบทั้งรูปร่างกายทั้งนามกายนามกายก็คือสติปัญญาเป็นต้นไม่มีใครที่จะเปรียบเทียบกับพระองค์ได้ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ทีนี้ก็คือนอบน้อมในความที่พระองค์เนี่ยไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าแล้วก็ผู้เสด็จขึ้นจากสาครแห่งยายธรรมยายธรรมก็คือพวกสังขารนิพพานบัญญัตินั่นเองสังขารนิพพานและก็บัญญัติเหล่านี้เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงรู้แจ้งสิ่งเหล่านี้โดยละเอียดนะสังขารแม้แต่นิดเดียวที่พระองค์ไม่เห็นไม่มีแล้วชื่อบัญญัติเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ไม่ทรงทราบไม่มีแล้วพระองค์สามารถรู้ถึงที่สุดของสิ่งเหล่านั้นคือนิพพานด้วยนี่พระองค์นี่เสด็จขึ้นข้ามพ้นจากสังขารทั่วไปหมดแล้วพระองค์นี้ข้ามพ้นจากสังสารสงสารเนี่ยนะก็คือสังสารก็คือขันธ์ธาตุอายตนะที่สืบเนื่องกันไปพระองค์เนี่ยข้ามได้ด้วยท่านข้ามพ้นเรียบร้อยแล้วข้ามด้วยอะไรพระองค์ทรงข้ามด้วยอริยมรรคแพคืออริยมรรคเนี่ยข้ามจากสังสาระข้ามจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าถึงอมตะธรรมได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันสูงสุดนั้นด้วยเสียงกล้าวว่างั้นเถอะเอาหัวนี่บูชาว่างั้นเรียกว่าเอาหัวนี่ต่างแทนดอกบัวเพื่อน้อมบูชาพระพุทธเจ้าว่างั้นนั่นก็คือถ้าเอาหัวบูชาแล้วอย่างอื่นนี่ก็แสดงว่าเอาหมดแล้วเนาะไม่ต้องกล่าวถึงแขนว่างั้นคนคอขาดนี่เรียกว่าคนที่ไม่เหลืออะไรแล้วท่านถ้าเอาหัวบูชาพระพุทธเจ้าได้ก็แสดงว่าไม่มีอะไรที่จะไม่บูชาพระองค์ท่านนะแสดงถึงความที่ท่านนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งและต่อไปบอกว่าพร้อมทั้งพระธรรมะพระธรรมอันลึกซึ้งลึกซึ้งนี่แปลว่าคัมภีระนะลึกซึ้งนี่ลึกซึ้งโดยอรรถะลึกซึ้งโดยธรรมะลึกซึ้งโดยเทศนาและลึกซึ้งโดยปฏิเวทนอบน้อมในความลึกซึ้งของพระธรรมเนี่ยลึกซึ้งโดยอรรถะคืออย่างไรเนื้อหาเนี่ยนะสมบูรณ์เพียบพร้อมหมดอรรถะคือเนื้อหานะหรือนิโรธสัจนั่นเองแล้วก็ลึกซึ้งโดยธรรมะเนี่ยบทถ้อยคำที่มาบัญญัติแสดงนี่ลึกซึ้งและเทศนาเนี่ยนะวิธีการเทศนาที่หลากหลายวิจิตพิสดารก็ลึกซึ้งและปฏิเวทการแทงตลอดบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นนี้ก็ลึกซึ้งนั้นขอนอบน้อมซึ่งพระธรรมที่ลึกซึ้งอันนั้นเนี่ยนะทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวททั้งโลกุตระธรรมหมดเลยแล้วพระธรรมคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะสงบยิ่งละเอียดยากที่คนจะมองเห็นได้อันศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยนะถ้ายากเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของลึกซึ้งอยู่แล้วนะลึกซึ้งโดยอัตลึกซึ้งโดยธรรมะลึกซึ้งโดยเทศนาและลึกซึ้งโดยปฏิเวทนะเป็นของที่สงบละเอียดเพราะฉะนั้นเราอ่านนี่จึงไม่เหมือนอ่านหนังสืออย่างอื่นนะอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยมันจึงอ่านต้องแกะทุกคำเลยนะในแต่ละคำบางคำนี่อีกอาณาจักรหนึ่งเลยนะอย่างคำบางคำนี่อย่างคำว่าอริยสัจเนี่ยอย่างเงี้ยโหคำนี่ต้องไปค้นคว้าอีกมากมายมหาศาลหรือว่าคำว่านิพพานอย่างเงี้ยเป็นรายละเอียดที่จะต้องศึกษามากหรือคำว่าปัญญาเนี่ยโหเนื้อหามากจริงจริงฉะนั้นพระธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งยากนักที่คนที่ไม่ได้สะสมบุญจะมองเห็นได้อันนี้นะถ้าอยู่แบบนี้เฉยๆเนี่ยหูได้ยินเสียงเนี่ยยากไหมที่ปัญญาจะเกิดนะยากไหมที่อยู่ๆแล้วปีติจะเกิดเนี่ยปีติระดับไหนปีติระดับธรรมดาเรียกว่าปีติทั่วไปปีติในกามก็มีแต่ปีติในที่นี้หมายถึงปีติในธรรมะปราโมทย์ที่เกิดจากธรรมะถ้าปีติระดับวิปัสสนาเรียกว่าโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์หรือว่าปีติระดับสูงขึ้นไปอีกปีติระดับมรรคที่จริงโพชฌงค์แบ่งทั้งเป็นโพชฌงค์ระดับโลกยะและโลกุตระฉะนั้นปีติเอิบอิ่มใจในธรรมเนี่ยมีหลายระดับด้วยกันฉะนั้นแม้แต่ปีติก็เป็นของลึกซึ้งสติก็เป็นของลึกซึ้งปัญญาก็เป็นของลึกซึ้ง
ขาบอกว่าของพวกนี้มันอยู่ในใจอ่ะทีนี้ใจส่วนใหญ่ของคนทั่วไปเนี่ยมันหนาชัดรกไปด้วยโลภะโทสะโมหะเมื่อไรจะแหวกเจอสติเจอปัญญาขึ้นมาเนี่ยแล้วให้สติปัญญาทำหน้าที่พิจารณาความจริงเหล่านี้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของลึกซึ้งถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดเป็นไปได้ยากที่จะรู้ถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระธรรมที่ประดิษฐานอยู่กับคนที่มีสติมีทิฏฐิมีคติมีปัญญาเป็นพหูสูตรเป็นต้นพระธรรมจึงจะทรงอยู่ในใจของบุคคลนั้นได้ไม่ใช่ว่าเรามีคัมภีร์ไปด้วยแล้วจะมีพระธรรมอยู่ในตัวนะถ้าพระธรรมยังไม่ประดิษฐานในใจก็ชื่อว่ายังก่อนแต่เพียงแต่ว่าได้เครื่องมืออย่างหนึ่งแล้วล่ะนะมีคัมภีร์อยู่ใกล้ตัวนี้ถือว่ามีเครื่องมือแล้วนะเราไม่ปฏิเสธแต่ว่าจะเข้าถึงธรรมจริงๆก็เข้าถึงที่จิตใจเป็นภาชนะรองรับพระธรรมแต่ว่าใจของบุคคลใดที่จะเป็นภาชนะรองรับพระธรรมได้ก็เป็นใจที่หาได้ยากนะและพระธรรมเนี่ยนะที่ลึกซึ้งโดยอัดโดยธรรมโดยเทศนาโดยปฏิเวทเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมะที่ทำลายเสียได้ซึ่งภพน้อยและภพใหญ่ธรรมะที่ทำลายภพน้อยภพใหญ่ได้แก่อะไรได้แก่อริยมรรคอริยมรรคนี่แหละจึงจะเป็นธรรมะที่ทำลายภพน้อยภพใหญ่ได้ถ้าโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเนี่ยทำลายภพที่8เป็นต้นไปเรียบร้อยหมดสกทาคามิมรรคเกิดขึ้นเนี่ยจะทำลายว่ามาภพนี้อีกไม่เกินครั้งเดียวนะครั้งเดียวถ้าระดับอนาคามิมรรคเนี่ยทำลายภพแบบนี้ไม่มีอีกแล้วแบบนี้รูปร่างกายเปื่อยเน่าอย่างนี้ไม่ต้องมาอยู่อีกแล้วเจ็บๆปวดๆอย่างนี้ไม่มีถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกแล้วอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่นิพพานถ้าก่อนก็เป็นมหาพรหมนะเป็นมหาพรหมหรือเป็นพรหมชั้นสุทาวาสแล้วถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยทำลายภพได้โดยสิ้นเชิงว่างั้นงั้นพระธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมะที่สะอาดที่เขาบูชาแล้วคนทั้งหลายบูชาพระธรรมเหล่านี้บูชาทั้งที่เป็นวัตถุข้าวของทั่วไปสร้างกุฏิเสนาสนะวิหารที่อยู่ที่อาศัยทั้งหมดเหล่านี้เพื่อบูชาเสร็จแล้วคนทั้งหลายก็ยังปฏิบัติบูชายังปฏิบัติบูชาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจแล้วพระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะที่สัตว์ทั้งหลายล่วงพ้นจากกองทุกข์ทำลายภพน้อยภพใหญ่ได้เพราะสัตธรรมสัตธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็ขอนอบน้อมพระธรรมอันนี้เนี่ยนะคันธารัตนาจารย์หรือพุทธโฆสาจารย์ท่านขอกราบเคารพเทิดทูนพระธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะพระธรรมซึ่งต่างโดยปริยัติปฏิเวทหรือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่ในที่เป็นพระธรรมจริงๆก็คือปริยัติธรรมอริยมรรคอริยผลและนิพพานอันท่านขอนอบน้อมพระธรรมอย่างนั้นเนี่ยด้วยเสียงกล้าวไม่ได้บูชาธรรมดาบูชาด้วยเสียงกล้าวถวายหัวให้เลยเหมือนกันและอีกทั้งพระสงฆ์ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องข้องใจของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยใจของท่านเหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนลมเหมือนไฟเหมือนกันใจเหมือนลมเหมือนกันเรียกว่าลมเนี่ยพัดไปทุกหนทุกแห่งแต่ไม่ติดอยู่ซากแห่งเดียวเหมือนกันนะไม่มีใครเอาข่ายไปดักลมติดลมเนี่ยนะติดลมมา2ตัวอย่างนี้ไม่มีใจของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เกี่ยวข้องไม่ยึดติดในสังขารทุกชนิดนะไม่ยึดติดในแต่ละอย่างทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นท่านไม่มีกิเลสเป็นเครื่องข้องกิเลสที่เป็นเครื่องข้องก็คือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตต่างๆเหล่านั้นเรียกว่าเครื่องข้องท่านไม่มีเครื่องข้องเหล่านี้ในจิตของท่านแล้วผู้สูงสุดแห่งหมู่สงฆ์แห่งหมู่คณะหมู่สงฆ์สงฆ์ก็คือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิผู้ที่สม่ำเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิผู้สูงสุดแห่งทักขิณายะบุคคลคือบุคคลธรรมดาทั่วไปถ้าไปทำบุญทำกุศลให้ทานกับท่านเนี่ยนะเป็นนาบุญที่เยี่ยมยอดที่สุดไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งขนาดนี้แล้วก็เทียบที่ว่าอังกุระเทพบุตรเนี่ยนะทำบุญเป็นหมื่นหมื่นปีลงทุนหมดเป็นหลายหลายหมื่นล้านกับอีกคนหนึ่งเนี่ยใส่บาตรครั้งเดียวเนี่ยนะผลของการใส่บาตรครั้งเดียวนี่มากกว่ามันยิ่งกว่าซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับเลขท้ายสองตัวนี่มันห่างกันจริงๆอันนั้นเนี่ยก็ถึงเห็นความห่างนะแต่ถ้าเราได้ทำบุญกับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลาธิคุณเป็นต้นเนี่ยที่เป็นพระอริยสงฆ์เนี่ยบุญนี่หาประมาณไม่ได้แต่ทีนี้บางท่านกล่าวว่าพ่อเราทั้งหลายโฆษณาแต่ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหาแต่พระดีๆอย่างนี้แหละเพื่อที่จะให้ทานคนก็เลยแสวงหาอริยชนเลย
ดีแล้วที่แสวงหาอริยชนแต่คนทั้งหลายยากนักที่จะเจอพระอริยชนเพราะอะไรเพราะคนคนนั้นเองก็ยังไม่รู้เลยว่าอริยะคืออะไรเพราะคนที่จะรู้อริยะได้จะต้องรู้จักอริยธรรมอริยธรรมคืออะไรก็คืออริยสัจ4เป็นต้นถ้าคนไม่รู้จักอริยสัจ4นะจะไปหาอริยสงฆ์หายากเพราะว่าอริยสงฆ์ท่านไม่ได้มียี่ห้อติดป้ายที่บ่าที่อะไรเป็นต้นเลยนะไม่มีครับนั้นแต่ท่านเหล่านั้นเป็นนาบุญจริงๆถ้าหากว่าเรารู้จักท่านผู้มีอินทรีย์อันสงบแล้วอินทรีย์ในที่นี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของท่านสงบจากบาปจากอกุศลทั้งหมดเป็นผู้หาอาสวะมิได้จิตใจของท่านไม่มีเครื่องหมักดองไม่มีเครื่องหมักดองคือโลภะเครื่องหมักดองคือโทสะเครื่องหมักดองคือทิฏฐิเป็นต้นไม่มีอยู่ในจิตในใจของท่านที่สะสมมาฉะนั้นจิตใจของท่านเป็นจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมคืออริยมรรคกุศลเป็นต้นนั่นเองด้วยการประณามประณามในที่นี้ก็คือการนอบน้อมที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วต่อพระรัตนตรัยด้วยความนับถือเป็นพิเศษนี้นั้นนับถือเป็นพิเศษจริงๆเลยนะคือไม่ใช่ว่าท่านนับถือพระรัตนตรัยแล้วไม่ได้นับถือคนอื่นนับถือท่านก็นับถือพ่อนับถือแม่นับถือครูอาจารย์นับถือเพื่อนบรรพชิตนับถือทั่วไปที่มีคุณธรรมก็นับถือนั่นแหละแต่ไม่ได้นับถือพิเศษระดับพระรัตนตรัยไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาพระรัตนตรัยเอาพระพุทธเจ้าแล้วก็ลืมพ่อลืมแม่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เอาอย่างเดียวก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็รับถือว่าอะไรสูงอะไรต่ำมองอย่างที่เป็นอะไรมีคุณธรรมขนาดไหนสมควรนับถือระดับไหนก็นับถือไประดับนั้นนั่นแหละอันการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นถือว่าเป็นกิจอย่างหนึ่งแม้แต่เราเมื่อกี้ใช่ไหมเวลาจะศึกษาพระธรรมเราก็ยังสวดมนต์ไหว้พระกันทีนี้จะขอยกถึงข้อความในวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่ราชบัณฑิตสมัยก่อนราชบัณฑิตของรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งนี้ปรารถนาพุทธภูมินะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความที่ท่านปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยากจะให้ราชบัณฑิตของท่านเนี่ยแต่งคัมภีร์วรรณกรรมพระพุทธศาสนาขึ้นโดยยกเอาบทโลกวิทูมาแต่งโลกวิทูเนี่ยเอายกบทคือโอกาสโลกมาบรรยายท่านในการยกเอาบทโอกาสโลกนั้นให้เป็นไปตามแนวคัมภีร์อรรถกถาฎีกาทั้งหมดซึ่งท่านก็มีราชบัณฑิตชื่อว่าพญาธรรมปรีชาจางวางราชบัณฑิตเนี่ยเป็นคนเรียบเรียงให้องค์นี้เป็นคนที่แตกฉานบาลีอรรถกถาฎีกาแตกฉานมากจากสังเกตดูถ้าหากว่าผู้ที่ไปค้นคว้าแล้วจะรู้ว่าท่านแตกฉานจริงๆนะท่านสามารถรวบรวมมาเล่มได้ขนาดนี้ซึ่งสมัยก่อนไม่ได้มีหนังสือมีอะไรมีโรงพิมพ์มีอะไรนั่งขีดนั่งเขียนอยู่อย่างเดียวนะเขาบอกว่าในการเรียบเรียงคัมภีร์นี้ท่านชื่อว่าไตรภูมิกถาแล้วท่านมีพระพุทธโฆสาจารย์พุทธโฆสาจารย์สมัยนั้นนะเป็นคนที่สอบทานมีพระสังฆราชเป็นที่ปรึกษาสังฆราชสมัยร.1 นะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยแตกฉานพระไตรปิฎกกันมากช่วยชำระดัดแปลงเมื่อสมัยพ.ศ.245อันนี้ยกถึงที่มาของคัมภีร์ก่อนแต่ท่านกล่าวถึงการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นอย่างดีทำให้เห็นคุณานิสงส์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยว่าก่อนที่ท่านจะเรียบเรียงท่านแต่งเป็นคาถานมัสการวาโยกัปปโกตีหิปิอัปปมัยยังเป็นต้นซึ่งแปลว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะไตรแปลว่า3โลกก็คือโลกนั่นเองโลกคือมูสัตว์เป็นต้นนาถแปลว่าที่พึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทั้ง3กามโลกรูปโลกและอรูปโลกศาสดานะศาสดาก็คือผู้แนะนำสั่งสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบและโดยพระองค์เองเป็นผู้มีพระกมลหฤทัยกมลก็คือดวงนั่นเองนะหฤทัยก็คือใจของพระพุทธเจ้านี่ประกอบด้วยมหากรุณาที่คุณอันเอิบอิ่มซาบซ่านไปทั่วสันดานแห่งเวไนยสัพพสัตเพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่ญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้วยมหากรุณาเนี่ยที่ไม่ไปแตะต้องไม่มีมหากรุณาของพระพุทธเจ้านี่ซาบซ่านราดรสในสัตว์ทุกหมู่เหล่าแล้วล่ะแต่ว่าก็เหมือนกับดวงอาทิตย์มันส่องแสงสว่างให้เห็นนะแต่คนตาบอดอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าดวงอาทิตย์ส่องอยู่แล้วนะ
พระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยซาบซ่านไปในเหล่าสัตว์ด้วยจิตที่เป็นไปกับฌานจิตเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าจิตที่เป็นไปกับมหากิริยาจิตขณะที่พระองค์เจริญกรุณาและพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญสมติงสะบารมีก็คือบารมี30ทัศน์แลมกุฏปรมัตถมหาบริจาคอีก5อย่างมีชีวิตบริจาคเป็นต้นเป็นประธานคือเวลาคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนึกถึงคุณสมบัติของความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งต่างจากสมัยนี้เวลานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงแต่เจ้าชายสิทธัตถะการทราบซึ่งในพุทธคุณแตกต่างกันมากสมัยนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครตอบทันทีเลยเจ้าชายสิทธัตถะแต่ความรู้ความเข้าใจอันนี้ถูกนิดเดียวจริงๆเลยใน 100% นี่ถูกครึ่งเปอร์เซ็นต์นะเพราะตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็คือเป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็นับใน1คุณสมบัติของความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าอดีตท่านบำเพ็ญบารมีมาอย่างนั้นทีนี้ต่อไปว่าท่านนั้นได้เป็นผู้ที่บริจาคชีวิตเป็นต้นอันยอดยากยิ่งนักที่สามัญชนคนทั้งปวงจะกระทำได้สู้ยากสู้ลำบากพระองค์มาสิ้นกาลช้านานแต่อดกลั้นทนทานแสนทุกขเวทนะทุกขเวทก็คือทุกขเวทนานั่นแหละอยู่ในสังสารวัฏนี้ถ้าจะนับอายุกับด้วยแสนโกรธนั้นไม่อาจจะนับประมาณได้ก็เหมือนกับที่ว่าแสนกับเนี่ยนะถ้าแสนกับเนี่ยเท่ากับบารมีสาวกทั่วไปนะอสีติสาวกแสนกับทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่แสนกับเดียวอะก็คือถ้า1กับใช่มั้ยเลข0ถอท้าย140ตัวเรียก1อสงไขยมันแล้วไม่ใช่อสงไขยเดียวนะแต่ถ้านับแต่วันที่พุทธพยากรณ์มาก็4อสงไขยอย่างเงี้ยนั้นในชีวิตทั่ว4อสงไขยแสนกับก็เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอยู่ในสังสารวัฏอยู่ด้วยกรุณานะถ้าไม่มีกรุณาหล่อเลี้ยงท่านก็นิพพานแล้วถึงซึ่งความลำบากยากพระองค์มาช้านานหนักหนาถึงเพียงนี้ก็เพราะเหตุที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาจะให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกประสงค์จะข้ามสัตว์ให้พ้นจากจตุโอคะกันดารที่พระองค์ทนทุกข์ทั้งหมดเพื่อที่จะช่วยสัตว์ให้พ้นจากกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะอันกันดารในสังสารวัฏจึงสู้ทรมานไม่เอื้อเฟื้อต่อความยากลำบากพระกายตกว่าพระมหากรุณาที่คุณนี้เป็นเบื้องต้นที่อยู่ในสังสารวัฏก็เพราะมหากรุณาที่คุณและพระองค์ไม่ติดในสังสาระเพราะพระองค์มีปัญญาที่คุณฉะนั้นพระองค์นี้มีปัญญาคุณเป็นเบื้องปลายกรุณาเป็นเบื้องต้นปัญญาเป็นเบื้องปลายพระคุณทั้งสองคือพระมหากรุณาที่คุณและพระปัญญาที่คุณนี้เป็นรากเหง้าเป็นเค้ามูลให้บังเกิดพระคุณทั้งปวงอันจะนับประมาณบ่มีได้คือพระคุณติดตามมามากมายว่างั้นมีพระอรหาที่คุณเป็นต้นเป็นประธานเพราะฉะนั้นนะโมข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายประณามน้อมนมัสการแด่พระบรมศาสดาศรีสุคตทศพลยานสมัยก่อนนี้เขามีวิธีเรียกชื่อพระพุทธเจ้าวิจิตรนะองค์สมเด็จพระชินสีห์อย่างเงี้ยองค์สมเด็จพระโลกนาถองค์สมเด็จพระศรีสุคตทศพลยานอย่างเงี้ยนะศรีสุคตนะศรีก็สิริใช่ไหมสุคตก็คือสุขโตนั่นเองทศพลก็คือทศพลยานน่ะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐด้วยพระมหากรุณาธิคุณด้วยเสียงกล้าวแห่งข้าพระพุทธเจ้าในกาลบัดนี้อันคนที่แต่งคัมภีร์นี่ก็เขามีความลึกซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยมากและนมัสการสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะขอถวายนมัสการแด่พระสัทธรรมอันต่างโดยประเภทสัทธรรมในศาสนานี้มี10อย่างคือพระโลกุตระธรรม9พระปริยัติธรรม1เป็น10ประการด้วยกันเห็นว่านี่คือสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าสัทธรรม10ที่เป็นธรรมรัตนะไม่มีปฏิบัติอยู่ในนั้นเลยแม้แต่คำเดียวนะไม่มีคำว่าปฏิบัติเลยแม้แต่คำเดียวคนทุกวันกลายเป็นว่าไม่สนใจคำว่าปริยัติเน้นคำว่าปฏิบัติโดยที่ไม่มีความเข้าใจคำว่าปริยัติแล้วดูถูกภาพปริยัติเป็นต้นอันถ้อยคำเหล่านั้นมีโทษที่ว่ามีโทษนี้ท่านอธิบายไว้ในหน้าที่กล่าวถึงบทว่าอรหังเป็นต้นว่าคำว่าอรหันต์อีกคำหนึ่งนะซึ่งเราเคยได้ยินกันก็คืออยู่ใกล้คนดีอยู่ใกล้สัตบุรุษ
นะอรหังเนี่ยอยู่ใกล้เพราะอาจว่าอยู่ใกล้เนี่ยเท่าที่เราเรียบเรียงมาก็อยู่ในข้อที่7นะในข้อที่7ที่เคยแจกไปแลบุคคลผู้เป็นสัพพบุรุษสาธุชนที่มาบังเกิดในภายหลังมิได้พบเห็นพระพุทธองค์ได้พบเห็นแต่พระสัทธรรมนะพวกเราทั้งหลายได้เจอแต่พระสัทธรรมใช่มั้ยคือสัทธรรมข้อไหนของเรานี่เจออริยมรรคหรือยังยังเนาะเจอเฉพาะปริยัติสัทธรรมได้สดับตรับฟังแต่พระสัทธรรมที่ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาไว้นั้นพึงตั้งจิตแห่งอาตมาให้ประกอบด้วยศรัทธาเลื่อมใสยินดีปรีดาประสันนาการให้เหมือนประดุจดังว่าได้พบองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย์นั้นเถิดนะเวลาจะสดับตรับพระธรรมคำสอนก็ให้นึกเหมือนกับว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละอย่าเสียใจว่าพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเกิดมาภายหลังเป็นคนมีบุญน้อยมิได้พบเห็นพระพุทธองค์อย่าไปเสียใจนะว่าเราเนี่ยบุญน้อยมาเกิดห่างพระพุทธเจ้าเหลือเกินว่างั้นอย่าเสียใจดังนั้นได้พบพระปริยัติธรรมก็เหมือนได้พบสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์เหตุมีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนาแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนสำแดงอานนท์ตถาคตมีพระชนอยู่ในการทุกวันนี้พระตถาคตพระองค์เดียวได้ให้โอวาทแก่ท่านพระตถาคตพระองค์เดียวสั่งสอนท่านสืบไปในเมื่อหน้าเนี่ยนะเมื่อพระตถาคตเสด็จนิพพานล่วงแล้วพระพุทธเจ้าทั้ง 84,000 พระองค์คือพระธรรมขันธ์ 84,000 จะให้โอวาทสั่งสอนแก่ท่านท่านอย่าเศร้าโศกอย่าเสียน้ำตาเลยนี่ก็คือเป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรนะที่ตรัสแก่พระอานนท์ใกล้จะปรินิพพานเพราะฉะนั้นพระปริยัติธรรมนี้เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าแต่ละธรรมขันธ์เทียบเท่ากับพระพุทธเจ้า1องค์ถามว่าราชบัณฑิตเนี่ยพระธรรมปรีชาเนี่ยนะราชบัณฑิตคนนี้เนี่ยอาศัยนัยยะอะไรในการแต่งอย่างนี้ท่านอาศัยนัยยะแห่งฎีกาพระวินัยฎีกาพระวินัยชื่อว่าสารัตถทีปนีฎีกาในนั้นเนี่ยกล่าวไว้ข้อความแบบนี้เลยแล้วสารัตถทีปนีฎีกาเนี่ยอาศัยอะไรมาอธิบายแบบนั้นอาศัยสมันตปาสาธิกาสมันตปาสาธิกาอาศัยอะไรอาศัยพุทธพจน์มหาปรินิพานสูตรตรงเพราะฉะนั้นถ้อยคำที่กล่าวถึงพระปริยัติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพึงสังวรไว้เถอะว่าถ้ากล่าวถึงด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเป็นต้นจิตอันนั้นเนี่ยจะมีผลอานิสงส์มากมายมหาศาลแต่ถ้ากล่าวด้วยจิตอย่างอื่นก็มีโทษมากมายมหาศาลเหมือนกันแล้วท่านอธิบายว่าพระปริยัติธรรมก็ได้แก่พระไตรปิฎกนั่นเองพระโลกุตระธรรม9ประการนั้นประกอบด้วยพระคุณอันพิเศษขจัดเสียซึ่งกิเลสให้ขาดจากขันธสันดานให้สัตว์ล่วงพ้นจตุโอฆกันดารบรรลุถึงพระมหาอมตะมหานิพพานสิ้นทุกข์สิ้นภัยสิ้นโศกสิ้นสะอื้นอาลัยทั้งปวงพระโลกุตระธรรมนี้เป็นที่สมเด็จพระพุทธองค์เคารพคารวะส่องเสพเอาเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้านี้เคารพธรรมบูชาธรรมว่างั้นหยุดหน่วงไว้ในพระบวรพุทธสันดานเป็นนิจนิรันดร์พระพุทธเจ้านี้มีใจเนี่ยคล้องอยู่กับพระโลกุตระตลอดเลยเวลาจะแสดงธรรมเป็นต้นเนี่ยพอแสดงธรรมจบก็เข้าพระสมาบัติออกจากการแสดงธรรมก็เข้าพระสมาบัติจิตใจของพระองค์เนี่ยน้อมไปในนิพพานอย่างเดียวพระโลกุตระธรรมนี้มีพระคุณเป็นอเนกอนันต์เหลือพ้นที่จะนับประมาณชีวะโลโกฝูงสัตว์โลกแต่บรรดาที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในภพน้อยภพใหญ่เสวยทุกขเวทนาด้วยชราและพยาธิติดตามรัดตรึงตราบีทายายีมรณะตัดขาดชีวิตินทรีย์ให้ขาดเปรียบประดุจนายเพชฌฆาตอันฟาดฟันบันด้วยดาบอันคมกล้าแสนยากแสนลำบากตายจากที่นี้ไปบังเกิดที่นั้นตายจากที่นั้นไปบังเกิดที่โน้นตายจากที่โน้นมาบังเกิดที่นี้มีแต่ความทุกข์เป็นเบื้องหน้าจะหนีไปให้พ้นจากชาติชราพยาธิและมรณะนั้นหนีไปไม่พ้นเลยเสวยทุกข์ไม่สิ้นไม่สุดไม่หยุดไม่ยั้งเป็นทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ยังไม่ได้ตรัสรู้พระนบโลกุตระธรรม9ประการถ้าตรัสรู้พระนบโลกุตระธรรมสำเร็จมรรคผล
หยุดนวงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้แล้วก็จะสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นชราแลพยาธิแลมรณะจะหนีพ้นลับคลองตาแห่งพญามัจจุราชพญามัจจุราชเที่ยวหาไม่เห็นติดตามไปไม่ทันจะได้เสวยสุขอันเที่ยงแท้เป็นเอกันตะบรมสุขไม่ได้เจือด้วยทุกข์อันใดอันหนึ่งเลยเพราะเหตุที่ตรัสรู้พระนบโลกุตระธรรม9ประการอันนี้ก็เป็นถ้อยคำที่ท่านพรรณานึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมนี่มีพระคุณมากขนาดนั้นท่านระลึกนึกถึงคุณพระธรรมเหล่านั้นด้วยความเคารพถึงพระปริยัติธรรมนั้นก็มีคุณมากผลที่จะนับประมาณเหมือนกันเพราะเหตุว่าพระปริยัติธรรมนั้นสำแดงทางแห่งสวรรค์และทางแห่งนิพพานปริยัติเนี่ยแสดงทางแห่งสวรรค์คืออะไรบ้างใช่ไหมศรัทธาศีลเป็นต้นนี้ก็คือทางแห่งสวรรค์สมถาวิปัสสนาเป็นต้นก็คือทางแห่งนิพพานพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายผู้เหนื่อยหน่ายจากสังสารวัฏจะปฏิบัติให้สำเร็จมรรคผลและนิพพานก็ได้อาศัยพระปริยัติธรรมเป็นผู้แนะผู้นำเป็นผู้ชี้แจงถ้าไม่มีพระปริยัติธรรมแล้วทางมรรคทางผลทางนิพพานก็จะลับจะลี้มันยิ่งกับเมืองลี้ว่ะเมืองลี้เป็นยังไงมันลับมันไปยากหรือเปล่านั่นแหละเขาว่ามันจะไปยากว่างั้นจะหามีใครสำแดงชี้แจงไม่นะถ้าไม่มีพระปริยัติธรรมแล้วอย่าว่าแต่ทางนิพพานเลยแต่เพียงทางสวรรค์ก็จะรกชัดจะหาผู้มีตัดผู้สำแดงจะหามีผู้รู้หนทางแห่งสวรรค์ไม่สัตว์ทั้งปวงนี้ได้อาศัยได้พระปริยัติธรรมชักนำให้เห็นผิดแลเห็นชอบทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิใช่ไหมรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้โทษและมิใช่โทษแลคุณและประโยชน์บุญบาปได้ปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมก็จะหนีพ้นจากอบายบายหน้าเข้าหาหนทางสวรรค์ได้อันคุณพระปริยัติธรรมนี้สุดที่จะพรรณานะโมข้าพเจ้าขอถวายอภิวาทวันธนาการแด่พระสัทธรรมอันประเสริฐอันประกอบด้วยพระคุณานุภาพล้ำเลิศเปรียบประดุจแสงแก้วขจัดเสียได้ซึ่งขายแลแล้วคือกิเลสมันเหมือนกับแล้วอ่ะแล้วก็คือพวกบ่วงดักนกดักเนื้อนั่นแหละมีอวิชชาเป็นอาทินั้นด้วยเสียงกล้าวแห่งข้าพระพุทธเจ้าณกาลบัดนี้คำทั้งหมดก็คือถ้อยคำที่พรรณนาคุณของพระธรรมว่าท่านนั้นมองคุณพระธรรมมองพระพุทธศาสนาออกอย่างลึกซึ้งมากนมัสการพระสัทธรรมแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระอริยสงฆ์8จำพวกตลอดมาตราบเท่าถึงสมมุติสงฆ์ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณสัมปพุทีหิยุโตว่างั้นพระอริยสงฆ์นี้เป็นสาวกแห่งสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าองค์นั้นเนี่ยประกอบด้วยพระคุณอันประเสริฐเป็นต้นว่าคุณของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคือ1ศีลคุณสมาธิคุณอรหัตตผลคุณและปัจเจเวคขณะญาณคุณอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ในขันธสันดานของท่านขันธสันดานของพระสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยประกอบด้วยคุณนะเรียกว่าหาข้อตำหนิไม่ได้เลยในส่วนใจของท่านเขตตังพระอริยสงฆ์นี้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้บังเกิดพลานิสงส์จะนับจะประมาณบ่มิได้แก่เทวดาและมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งปวงแต่บรรดาที่ปรารถนากองกุศลนะถ้าหากว่าผู้ที่มีคุณธรรมแบบนั้นไปนี่เราโปรยทานลงไปในท่านก็นับว่าเป็นทานที่มีผลมากบุคคลผู้ถวายทานแก่พระอริยสงฆ์กระทำสักการะบูชาแก่พระอริยสงฆ์นั้นเปรียบประดุจหว่านพืชข้าวกล้าลงในเนื้อนาที่ดีอาจให้สำเร็จผลดังใจนึกดังใจหมายอาจจะยกตนให้ขึ้นพ้นจากจตุรบายบายหน้าสู่สวรรค์เสวยที่ผสมบัติอันเป็นอนันต์อเนกแล้วจะได้พระนิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุขสิ้นสังสารทุกข์ทั้งปวงเพราะผลที่ตนได้บำเพ็ญทานหว่านพืชลงในเนื้อนาอันดีว่าได้ทำบุญกับเนื้อนาอันดีแล้วตั้งเป้าหมายเพื่อดับกิเลสก็สำเร็จกล่าวถึงพระอริยสงฆ์นัมมามิข้าพเจ้าขอถวายนมัสการบัดนี้ซึ่งพระอริยสงฆ์นั้นด้วยอุตตมังคะเสียงกล่าวนะด้วยหัวอันสูงสุดเนี่ยขอยกถวายแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์แด่พระรัตนตรัยอาการที่ข้าพระพุทธเจ้าประนตน้อมนมัสการพระรัตนตรัยในการบัดนี้พร้อมทั้งกายวจีจิตท่านยกเอาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยขอเพื่อบูชาพระรัตนตรัยหมดเลย
ข้าพระองค์ขออุทิศกายปนามนอบน้อมทางกายก็คือการกราบการไหว้วจีปนามได้แก่การกล่าวสรรเสริญยกย่องพระรัตนตรัยนะมโนปนามก็คือการนอบน้อมด้วยใจนี้บูชาพระรัตนตรัยเหมือนกันขอเอากายวาจาใจบูชาพระรัตนตรัยแทนอันต่างโดย